เราต้อนรับหมดจะเป็นคนพม่าคนกัมพูชาคนไทยคนในเมืองหรือคนต่างจังหวัดเราเปิดกว้างหมดแล้วเราจะไม่ถามพวกเนี้ยเออนับถือศาสนาอะไรเราก็จะไม่ถาม What to? What to? In our class we have students from different countries. Different countries have different cultures. So when we come together in a multicultural environment, it increases the scope and horizon. It helps you to learn how to accept new people. ศาสนามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมบางคนก็นับถือต่างพ่อต่างแม่มาเราก็ควรจะเรียนรู้ศาสนาของตัวเองและไม่พอควรจะเรียนรู้ศาสนาของเพื่อนด้วยต่างคนต่างเรียนรู้กันและกันเปิดนะเปิดใจแล้วเรียนรู้กันมันไม่มีปัญหาการแสดงออกภายนอกเช่นการแต่งกายภาษาหรือการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ออาจจะเป็นเครื่องบ่งบอกความแตกต่างหลากหลายของคนแต่ละกลุ่มได้อย่างง่ายดายแต่ความหลากหลายของคนในสังคมอาจจะมีความซับซ้อนไปกว่านั้นคือเป็นความหลากหลายของวิถีชีวิตฐานะทางเศรษฐกิจสังคมความคิดความชื่นชอบแรงบันดาลใจหรือเป้าหมายของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเราชอบไม่เหมือนกันถูกต้องไหมต้องเปิดใจกว้างมองโลกให้ตัวเองเนี่ยให้กว้างขึ้นเราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เอื้ออาทรกันอยู่บนความแตกต่างอย่างเนี้ยแต่ว่าไม่แตกแยกผมคิดว่ากฎหมายน่ะอาจจะมีเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในป่าอยู่ในเมืองหรือว่าอะไรก็ตามน่าจะให้เป็นมีสิทธิและเสรีภาพให้เป็นธรรมเท่าเทียมกันอยากให้ทุกคนเปิดใจเพราะว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันคืออยากให้ปฏิบัติกับทุกคนเนี่ยมาตรฐานเดียวกันคือสิทธิความเป็นคนเลยผู้คนในสังคมที่ดูหลากหลายเอาเข้าจริงก็มีลักษณะร่วมกันอยู่มากมายเช่นอยากเป็นที่ยอมรับอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากเข้าถึงโอกาสสู่ความสำเร็จอยากมีบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจหรืออยากเป็นตัวของตัวเองสามารถแสดงออกในแบบฉบับของตัวเองได้อย่างไม่ต้องเก็บซ่อนอัตลักษณ์ผู้จบม.3ไปสมัครงานที่ไหนมาจากไหนคลองเตยรอก่อนคือคนในชุมชนเราอ่ะคือด้อยมากคือแบบถ้ารู้มาจากคลองเตยรอก่อนแล้วก็คือไม่ได้งาน 70-80% ก่อนหน้านี้มันมีสตอรี่ไม่ดีเยอะแต่ทุกที่ก็มีเหมือนกันสำหรับผู้เองอ่ะผู้ภูมิใจมากนะใครจะมองยังไงพวกมองใหม่ตอนนี้มีอะไรดีๆแบบให้แบบภูมิใจแบบโซพราวแบบเยอะมากเพื่อนยังถามว่าผู้เธอคิดไหมว่าเธอจะมีวันนี้ไม่เลยผู้เธอรู้ไหมว่าเธอมีชื่อเสียงหน้าเธอเนี่ยหน้าดำๆเธอเนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยตามสนามบินฉันเห็นหน้าเธอเนี่ยแล้วคนไทยก็ยังบอกว่าผู้หญิงคนนี้คืออะไรไปตรงไหนก็เห็นแต่ว่าผู้คิดว่าผู้เป็นตัวเล็กๆอยู่ได้มีความสุขในชุมชนนี้อดีตเราเนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับร่วม200ปีแล้วมาจากทางจังหวัดชายแดนภาคใต้เดิมเนี่ยเป็นประชากรมุสลิม 100% แต่เมื่อประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีผู้คนหลากหลายมีพี่น้องชาวจีนชาวพุทธชาวต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยตรงนี้ด้วยคนมาทำงานนะฮะต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดคือที่นี่คนอยู่แบบหนาแน่นมาตลอดช่วงก่อนก็เหมือนว่าต่างคนต่างอยู่นะก็อยู่การตามสถานะเข้าไปพอเริ่มมีโควิดก็ทุกคนต้องหาที่พึ่งละก็มีการรวมตัวกันปรึกษาหารือกันตอนนั้นเราอยู่ไงใช่ไหมเจ้านายให้อยู่ขายไม่ได้ไงเขาปิดขายไงเราก็กลับมาอยู่ในห้องเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาใจเราสุดท้ายพี่คนหนึ่งที่คนไทยนี่แหละเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือเขาไม่รอดเราก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นรอดไปด้วยกันดีกว่าเราก็รู้สึกดีด้วยนะได้ช่วยเขาเราก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นใครคิดว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันสังคมอุดมความหลากหลายอาจเริ่มได้ด้วยการที่ผู้คนแต่ละกลุ่มได้รู้จักพูดคุยกันเป็นโอกาสในการก้าวข้ามความสัมพันธ์แบบเหนือกว่าด้อยกว่าสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ลึกซึ้งซับซ้อนต่างๆอย่างเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันพวกนี้เป็นของต่างประเทศทั้งหมดที่เพิ่งเข้ามาในบ้านเราทั้งเป็นมาตรฐานเราก็เห็นว่าเขาก็คือหนึ่งในเพื่อนบ้านของเราเราก็ควรที่จะมีน้ำใจเกื้อกูลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันควรให้เกียรติเราไม่ควรมาบูลลี่ในเรื่องของสัญชาติหรือเชื้อชาติศาสนาต่างๆเราควรปฏิบัติเขาแบบเป็นเพื่อนมนุษย์อะค่ะคือเขาก็เป็นคนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาแค่อาจจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย
หยดสีต่างๆลงไปในน้ำแต่ละสีย่อมผสมผสานเจือปนกันไปมากบ้างน้อยบ้างเกิดเป็นเฉดสีอ่อนแก่มากมายจนยากที่จะชี้ชัดได้ว่าในน้ำมีสีลักษณะนั้นลักษณะนี้ธรรมชาติของสังคมก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะคุณคิดว่าการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจะส่งผลยั่งยืนอย่างไรบ้างแล้วคนรอบข้างของคุณล่ะคะเขาคิดแบบไหนเหมือนหรือว่าต่างกับคุณอย่างไรลองพูดคุยกันนะคะฟังกันถามกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วพบกันอีกนะคะเราคงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกในวันข้างหน้านี้